ให้หมดหนึ่งขอโหมดห้างสรรพสินค้าไปตาจะมีอะไรมากมายมานั่นแหละในประเทศไทยด้วยเริ่มได้ใครได้มาดูอะไรวะแล้วอยู่กับเรานะครับใน Ozoning Fresh ช่วงที่2วันนี้อยู่กับแขกรับเชิญของเราตอนนี้มานั่งด้วยกันแล้วนะครับคุณต้นมันตรงชัยนั่นเองสวัสดีครับ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 เป็นเกียรติมากเลยนะคะเป็นเกียรติมากที่ได้เจอคุณวายซัดงามเลยเรียบร้อยครับไปไหว้พระ9วัดมาเมื่อเช้าหน้าตาคุณดูผ่องใสนะคะครับผมเป็นไงบ้างคะเอ็นใจแต่แปลกนะคะคุณทำบุญมา9วันแล้วทำไมคุณยังมาเจอพี่กิจอีกคะเนี่ยจ้าเขาเรียกว่าแบ่งบุญกันถือโอกาสเล่นได้ก็เล่นโอ้เอะเล่นช้างไทย2เชือกนี้จะเป็นช้างไทยที่ไปสู่นานาชาติคอยดูไว้เข้าเรื่องโอเคค่ะเราพูดค้างกันไว้เกี่ยวกับคอนเสิร์ตเดียวของเขาใช่ครับคอนเสิร์ตนี้มีชื่อว่าซุ้งสีพรีเซนต์วันไนท์วิทวันธงชัยครับไอ้นะวิทวันธงชัยโซ่เหรอวันธงชัยวันธงชัยวันธงชัยโซ่ก็มีผมเชิญมาเป็นไอดอลก็ต้องเชิญมาเพราะว่าอย่างที่บอกคือมีโอกาสได้ลองประสานเสียงกับหนึ่งในสมาชิกของพวกเขาตั๊บมีน้องไรแต่ว่าไปร้องก็มีอยู่เพลงเดียวหากินจนแบบว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วคอนเสิร์ตเราขอแบบโชว์แบบเต็มๆหน่อยละกันก็เลยเชิญวันธงชัยโซ่มาเป็นเกสด้วยอ๋อพูดถึงเกสวันธงชัยโซ่ไปแล้วหนึ่งมีเยอะยังมีอีกเยอะมากยังมีเกสในค่ายอีกไหมเกสในค่ายโอ้ยแค่วันทีโซก็แน่แล้วดูสงสารว่านฉายยืนดีเวลาไปเป็นทีเล็กๆว่าไอ้ว่านเรียกว่าเป็นการบาลานซ์ใช่พูดถึงคอนเสิร์ตกันดีกว่าครับผมบอกแล้วว่าเป็นเกสมาหลายครั้งแล้วคราวนี้เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวคนเดียวรับกรุงศรีพรีเซนต์วันไนท์วิทฟันธงชัยรู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆคือรู้สึกมันโหหลายอย่างคือเป็นเกสนี่เราก็มันก็เป็นอีกฟิลนึงที่เราแป๊บเดียวครับมี2เพลง2เพลงก็จบแล้วหมดหน้าที่เราแล้วแต่ว่าครั้งนี้คือเหมือนแบบเราก็แอบไปบ่นไว้ว่าเฮ้ยเป็นเกสเป็นเกสตลอดเลยอ่ะทำไมไม่มีคอนเสิร์ตเดี่ยวกรุงศรีเขาก็เลยจับให้เลยครั้งนี้ฉันไปบ่นบ้างได้ไหมได้บ่นฉันอยากแบบมีคอนเสิร์ตเดี่ยวนะได้ไหมแบบบ่นอารมณ์แบบขำๆอ่ะแล้วไม่คิดว่าเขาจะจริงจังอ่ะก็ดีแล้วก็ดีแล้วแต่พอเขาจริงจังมาแล้วเราเฮ้ยจริงเหรอครับอะไรเงี้ยเหมือนแบบถือว่าเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นรูปแบบครั้งแรกเลยก็ถือเป็นครั้งแรกเลยปกติก็จะเป็นพวกมินิคอนอะไรเงี้ยครับผมก็จะไม่เต็มแล้วสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้นมีส่วนร่วมแน่นอนแสดงคนเดียวเป็นคนควบคุมโชว์ในเรื่องของโชว์ต่างๆนี่มีส่วนร่วมในการคิดโชว์หรือเลือกเพลงอะไรอย่างงี้ไหมครับเอาก็คือหมดนะครับทั้งหมดเลยเรื่องของเพลงแต่ว่ามีทีมงานที่ช่วยกันอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ออกมันมาจากตัวเรามากกว่าเรื่องของเพลงที่เราอยากจะร้องเพราะเราก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นวันไนท์วิทย์วันธงชัยมันน่าจะเพลงที่เราอยากจะร้องเพลงที่เราที่เราอยากจะโชว์ครับเพลงไหนความสามารถที่เราเล่นได้เพราะที่แบบให้คนอินไปกับเราแล้วก็อยากใส่มาให้หมดครั้งนี้ก็ถือว่าพิเศษมากๆเลยนะก็มีแบบส่วนร่วมในทุกๆอย่างก็จะเป็นเพลงมีแขกรับเชิญนอกค่ายไหมมีสิครับเพราะผมเก็บกดมานานเขาจะมาฟิชชิ่งกับคุณหรือเปล่าหรือว่าเขาจะมาโชว์เขายังไงเขาหมดเลยครับไปฟิชชิ่งด้วยโชว์ด้วยสามารถเกริ่นบอกเราได้ไหมว่าเป็นใครได้ครับOzoning Ozoning Fresh ทันทีไม่ใครบอกเพื่อชาว Ozoning Fresh เนี่ยไม่ใครบอกที่ไหนมาก่อนเนี่ยครับผมคนนี้ครับเป็นนักร้องเสียงดีครับครับโอ้เอ้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายถือว่าเป็นไอดอลผมเป็นคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะพี่เขาเนี่ยผมหยิบเพลงที่เขามาร้องไหวมากครับเพลงอะไรของเขาที่คุณเอามาร้องคะ Bachelor นี่ก็เอามาร้องเพลงตอน Bachelor อันแรกเลยร้องเพลงเจ้าหญิงบอกแค่นี้ก็น่าจะรู้กันแล้วนะว่าเขาคือใครใช่เขาพิเศษจริงๆนะถือว่าเขาพิเศษจริงๆนะมีหลายเพลงที่มาร้องก็เลยแบบเฮ้ยเชิญพี่เขาตัวจริงๆมาเลยดีกว่าครับได้เป็นเกียรติชื่อเลยในทีนั่นคือพี่ป๊อตโมเดิร์นด็อกนี่พี่ป๊อตประกบกับต้นนะครับผมต้องเป็นอะไรที่บอกว่าตื่นเต้นแล้วเนี่ยตื่นเต้นแล้วเนี่ยคุณเราอยากจะเล่นแล้วเนี่ยเพราะเท่าที่รู้คือพี่ป๊อตเนี่ยเวลาเล่นคอนเสิร์ตคือเขาจะเต็มที่แล้วก็กระโดดตกเวทีกันไปไม่ใช่เท่าไหร่ครับกระโดดแบบว่าเอาเป็นว่าแฟนๆถ้าได้ไปดูคอนเสิร์ตต้นคราวนี้นอกจากจะเห็นต้นเห็นเกสต่างๆเจอพี่ป๊อตด้วยรับรองความสนุกแน่นอนนี่ยังไม่หมดนะเนี่ยมีเกสเซอร์ไพรส์อีกนะมีอะไรอีกแต่เขาอุบไว้อันนี้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แค่นี้ก็ถือว่าแบบเซอร์ไพรส์มากแล้วนะคะนะครับซ้อมเป็นไงบ้างโอ้ก็คือเราก็ซ้อมไปหลายเพลงแล้วเพราะว่าเพลงที่เราเลือกเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเอาเพลงที่แบบเราเฮ้ยอยากจะร้องมานานแล้วครับซ้อมไม่นานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสร้องสักทีหรือ ว่าเคยทำได้ที่ทำไม่ดีเอามาร้องใหม่ให้มันเป็นจริงๆอะไรเงี้ยก็คือเหมือนซ้อมมาเรื่อยๆเลยอ๋ออีกอย่างนึงอะไรจ๊ะที่ดิฉันพูดถึงอะไรครับคือดิฉันแอบเห็นสปอตของคุณละสปอตโฆษณาของคุณครับวันไนท์วิทวันธงชัยแล้วคุณจะชอบมากเลยตอนที่คุณบอกว่าไม่ว่าจะติดงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงงานกินข้าวงาน
รดน้ํางานอะไรของคุณน่ะก็ขอให้เลื่อนไปก่อนแล้วมางานของคุณยังไงคะเป็นไงถ่ายสปอตเป็นไงสนุกสนานมั้ยเป็นไงบ้างครับเพราะว่าในสปอตนี่เราเหมือนแบบเราก็เสนอว่าเฮ้ยเอาเป็นแบบเล่นเครื่องดนตรีเยอะๆดีมั้ยแล้วก็เล่นได้พอหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็เล่นขำๆอะไรเงี้ยเค้าก็เหมือนแกล้งเรานะเอาขิมเอาขิมมาตั้งตีไทยแล้วหน้าอะไรเงี้ยมาให้เล่นแล้วก็เฮ้ยจะเล่นได้เหรอเนี่ยก็เลยว่าขำๆไปละกันอะไรเงี้ยคือเราคอนเสิร์ตครั้งนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วมีคือสามารถเล่นดนตรีได้หลายอย่างในครั้งนี้จะมีเห็นตอนได้เล่นโชว์อะไรบ้างไหมโอ้มีแน่นอนมีแน่นอนนี่คือเราต้องนิดนึงอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีตาร์อะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบร่วมเล่นแจมกับเขาอะไรเงี้ยเราก็อยากเล่นเป็นวงมานานแล้วเหมือนกันเลยครับเมื่อกี้พูดถึงเครื่องดนตรีแล้วตั้งอยู่ข้างหน้านี้แล้วครับครับขิมฮะขิมจะเท่ต่างหากจะเล่นกันไปเรื่อยๆใช่ไหมกีตาร์โอ้เอามาขนาดนี้แสดงต้องโชว์แล้วแหละเราว่าต้องโชว์อะไรนิดนึงแล้วแหละเป่าสิฮะครึ่งดีดครับพี่ฉันรู้สึกจะให้เป่าเอาวันนี้มีอะไรมาโชว์เราชาวโอซูนิ่งเฟรชกันบ้างอยากฟังเพลงอะไรครับคุณกิตคุณมินครับเอาเพลงที่มีอยู่ในคอนเสิร์ตสิค่ะเพลงในคอนเสิร์ตคุณสิคะหรือยังไม่อยากให้ฟังไม่อยากให้ฟังเพลงในคอนเสิร์ตก็ไปฟังในคอนเสิร์ตสิคะนี่อันนี้เป็นเพลงนอกคอนเสิร์ตก็ต้องขอเพลงอะไรดียุ้งข้างวันทูทีโซผู้ดึงดังผมขอเล่นเพลงเขาแล้วกันเพลงนี้แล้วกันนะครับชอบมากอุปอจังเลยอ่ะยังครับคือนิ่งโทรมารู้เลยนะฮะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพลงเราเออตอนนี้ตลกจังเลยขอเพียงได้รู้ว่าเธออยู่ไหนขอร้องจะเดินตามทุกสิ่งกระซิบนั้นจะเข้าเบาสักเท่าไหร่เราพบแค่เธอคนเดียวไม่ว่าจะนานแค่ไหนไม่จะได้มีโอกาสสัมผัสเจ้าของรักแท้ด้วยตัวเองสักครั้งตามหาคนมาดูคอนตามหาคนดูคอนเออแกก็มาเจอกันนะคะครับนี่โชว์กันขนาดนี้แล้วครับนี่อันนี้เป็นแค่ส่วนแบบเซี่ยวมากๆจริงๆเพราะว่าคอนจริงๆนี่เราเล่นเต็มแม้ถ้าคุณเล่นแค่นี้ก็ไม่ได้แล้วนะคะคุณวันไหนวันดูแบบวันดูดีเห็นไหมครับตายแล้วพี่ก่อนก็มีวันดูทีไงมีวันดูทีด้วยเดี๋ยวระวังนะเอาพวกเราขึ้นไปเดี๋ยวจะโดนยึดโดนยึดเหรออ่ะวันนี้ไปดูคอนเสิร์ตไปสักพักนึงแล้วนะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของวันเล่นรวมถึงการจองบัตรครับที่เรียกได้ว่าคอนเสิร์ตนี้ไม่มีการซื้อขายบัตรที่ไหนใช่เรามีรายละเอียดมาฝากช่วงหน้าแน่นอนนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับเจอกัน